เจนนี่โพสตหวานถึงยิวฉลองครบรอบแต่งงานภูมิใจในตัวสามีที่สุดหวานฉ่ำจนหน้าอิจชาเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโพสต์ซึ่งถึงยิวฉัดมงคลครบรอบแต่งงานสองปีแล้วดีใจที่เลือกคู่ชีวิตไม่ผิดขอบคุณที่ซื่อสัตย์ตลอดไม่เคยออกนอกลู่นอกทางเป็นอีกหนึ่งสาวที่แฮปปี้ที่สุดทั้งเรื่องงานและเรื่องชีวิตรัก เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนักร้องและนักข่าวสาวที่กราบชีวิตพุ่งสุดสุดหยิบจับอะไรก็มือขึ้นแถมยังมีสามียิวฉัดมงคลสมแก้วที่ขยันทำมาหากินสร้างฐานให้มั่นคงเพื่อโอบปุ้มดูแลลูกสาวที่น่ารัก จนกลายเป็นคู่รักนักธุรกิจกันเลยทีเดียวล่าสุดสาวเจนเนี่ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความสุดหวานฉลองวันครอบรอบแต่งงานสองปีผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวรัชนกสุวรรณเกตขอบคุณสามีที่คอยดูแลมาตลอดแถมสามีคนนี้ยังทำให้ภูมิใจทุกเรื่อง โดยเจนนี่ได้เขียนแคปชั่นหวานน้ำตาลเรียกที่ไว้ว่าสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานของเราคะ่ะที่รักสองปีแล้วนะที่แต่งงานกันเวลาผ่านไปเร็วมากอยากจะบอกว่าเขาภูมิใจในตัวคุณสามีมากๆนะคุณเก่งมากเก่งมาตลอดและเก่งแบบก้าวกระโดดขอบคุณที่ทำให้เขามีเซฟโซนที่ปลอดภยัย ขอบคุณสำหรับการเปิดโลกใหม่ๆพาไปเที่ยวที่ใหม่ๆงุมมองใหม่ๆให้เขาได้เรียนรู้ขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีไม่นอกลู่นอกทางเลยสักครั้งขอบคุณที่โคตรเป็นพ่อที่ดีมากๆของลูกลูกโตขึ้นลูกต้องภูมิใจมากๆยังยืนยันคำเดิมเสมอว่าเขาเลือกคู่ชีวิตไม่ผิดสุดท้ายนี้จะบอกว่ายินดีกับความสำเร็จของธุรกิจตัวเองด้วยนะ รับยิวค่ะทางด้านของยิวเองได้ออกมาโพสต์รูปคู่ผ่านทาง Facebook ฉัดมงคลสมแก้วพร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษสุดหวานว่า Happy Anniversary 2 Year my wife หวานชํำขนาดนี้ด้านแฟนคลับเองก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับวันครบรอบแต่งงาน2ปีของทั้งคู่เพราะทั้งคู่คือความโชคดีของกันและกันอย่างแท้จริง พร้อมแซวอีกด้วยว่าหวานกันขนาดนี้จะมีลุ้นทายาทคนที่สองเพื่อเข้ามาเติมเต็มความอบอุ่นให้กับครอบครัวเมื่อไหร่กันนะ